ศูนย์รถศูนย์หนึ่งที่อยุธยาต้องพูดแบบนี้เลยคือเห็นแล้วอยากไปทำงานจังเลยอ่ะยื่นใบสมัครแล้วกันเฮียซงถ้าเฮียซงจะใจดีขนาดนี้ขออนุญาตไปเป็นพนักงานนี่ภาพนี้ให้คุณผู้ชมดูก่อนคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องล็อกตัวเฮียซงขนาดนี่อนุญาตแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะเฮียซงเห็นไหมอ๋อนี่ลูกชายลงหัวแกงอ๋อไอคนที่จับล็อกไว้เนี่ยคือลูกชายเฮียซงใช่ไหมใช่แล้ววันเกิดเฮียซงค่ะเฮียซงทำเป็นหงุดหงิดไปอย่างนั้นแหละเฮียซงหน้าซีดเลยนะทำไมอ่ะเฮียซงเนี่ยปกติเนี่ยวันเกิดก็จะแจกเงินลูกน้องแล้วก็ชอบแจกอยู่แล้วชอบเลี้ยงลูกน้องเป็นเฮียใจดีอยู่ที่อีซูซูสอแสงมงคลอยุธยาปรากฏวันนั้นวันเกิดแล้วพกอันนี้ซื้อไอติมแจกแล้วพกเงินปกติชอบพกเงินสดไงเฮียก็ปรากฏว่าวันเกิดปกติก็จะแจกเงินนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆแจกเรื่อยแต่วันนั้นลูกชายบอกวันเกิดอ่ะป๋ามีตังในกระเป๋าเท่าไหร่แจกเลยกระชากเงินสดออกมาจากกระเป๋าป๋าแล้วแจกอ่ะป๋าก็ใจเสียสิโอ้แล้วเขาบอกว่าเงินที่แจกไปเนี่ยนะฮะ 30,000 กว่าคือป๋าบอกว่าโอ้โหลูกชายนี่ก็ตัวแสบจริงๆแต่ซีเรียสไหมแค่หน้าซีดแต่ว่าไม่ได้โกรธลูกชายนะเพราะปกติก็ชอบแจกอยู่แล้วแล้วการที่แจกเงินให้พนักงานเนี่ยไม่ได้อวดรวยแต่เป็นการตอบแทนน้ำใจเขาเนื่องจากว่าเขาตั้งใจทำงานแล้วพนักงานที่เนี่ยซื่อสัตย์เราจะประสบความสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านี้สองกำมือมันฟักออกมาแล้วมันโปรยขึ้นฟ้าเลยครับโอ้โหตอนนี้พวกนี้นะเหมือนอะไรนะฮะโปรยทานอะไรงานบวชนะไอ้ลูกคนเล็กดึงแจกดึงโปรยไอ้พวกนี้เลิกเล่นเกมแล้วฮะไปเอาเงินแจกดีกว่าฮะมันของชัวร์มันทิ้งผมแล้วก็ไปฟางเงินไอ้ผมก็ตกใจเอ้ยทำไมทำกับป้าอย่างนี้อ่ะไอ้เงินมันเงินป้ามันเงินป้าเขาก็ไม่ฟังเขาก็หัวล้อต่อกันไอ้พวกนี้ก็บอกแจกเลยแจกเลยแจกเลยแจกกันใหญ่พวกนี้มันไม่เล่นเกมผมแล้วไปเอาเงินของฟรีดีกว่าครับพอเห็นมาแจกอย่างนี้เหมือนกับว่าเฮ้ยมันไม่แฟร์กันนี่หว่ามันจับสุวะนี่เอาเงินป้ารวยกันอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะเครียดเลยหน้าซีดเลยยอมรับว่าหน้าซีดฮะแต่ผมก็ไปฟ้ากระเป๋าตังค์ไม่ได้หมดแล้วหมดกระเป๋าแล้วหมดแล้วก็จะถามว่าก็สนุกคนเศร้าฮะนี่ฮะแล้วเสียสงบอกเลยนะบอกว่าคือก็ตั้งใจจะแจกอะแต่ก็ไม่คิดว่าจะแจกหมดกระเป๋าขนาดนี้เจอลูกชายจับล็อกปั๊บไปเอากระเป๋าตังค์พ่อโปรยเลยแบงค์พันแบงค์ร้อยดีใจกันไปแล้วก็ดีใจกับพนักงานอีซูซูที่พระนครศรีอยุธยาด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับ